เอาเรื่องเธอเป็นคนที่อยากจะได้จักเข็มเดียวนะคะเราไม่ได้เขียนเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเห็นหน้าตาเธอแล้วเข้าข้างเธออยู่คนเดียวนะคะเราก็อยากจะเราอยากจะให้พระเจ้าเป็นผู้ทำการอ่ะเล่าให้ฟังก็เริ่มต้นเลยก็คืออยากจะได้จักคิดว่าอยากจะออกจากงานขอจักเข็มเดียว1ตัวแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วหนูก็อธิษฐานแล้วก็ได้คำตอบแล้วก็อัศจรรย์คือว่าหนูได้ฝันคือฝันนั้นที่เป็นแบบว่าสิ่งที่แบบมนุษย์อย่างเราจะฝันได้ไหมแบบเนี้ยแล้วมันเจอจริงๆอะค่ะก็คือหนูฝันหลังจากที่เริ่มเขียนแล้วก็ยื่นซองอธิษฐานไป3วันหนูก็ฝันว่าพระเจ้าให้นิมิตกับหนูว่าไปเจอกับผู้หญิงคนนึงผมยาวประมาณเนี้ยแล้วหนูก็ไม่เคยเจอหน้าเขาเลยไม่รู้จักแล้วก็ไปเจอกับเขาแล้วเราก็คุยกันไม่ได้คุยกันเรื่องอะไรเลยคุยกันเรื่องจักรเย็บผ้าแล้วเขาก็บอกกับหนูว่าหนูต้องการจะซื้อจักรหรอก็ได้เดี๋ยวเขาจะขายให้หนูในราคา2,000 บาทแล้วหนูก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าเขาก็ขายให้หนูในราคา2,000ในวันนั้นแล้วหนูก็รับนิมิตนั้นแล้วหนูก็ตื่นเช้าขึ้นมาหนูก็แบบฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์ได้ประทานจักรให้กับลูกในราคา2,000 บาทที่ลูกนั้นมีกำลังจะซื้อแล้วหนูก็บอกกับแฟนหนูอย่างนั้นแล้วแฟนหนูก็แบบเหมือนกับแบบมองว่าเธอเยอะไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเหมือนสิ่งที่แบบมันอัศจรรย์จริงจริงอะแล้วหลังจากนั้นหนูก็เริ่มอธิษฐานแล้วหนูก็ได้ยินเสียงที่บอกว่าอยากให้หนูอดอาหารอยากให้หนูอดอาหารแล้วหนูก็รู้สึกว่าใช่ฉันต้องอดอาหารแล้วอธิษฐานอีกแล้วหนูก็เริ่มอดอาหารจาก1มื้อก็เพิ่มเป็น2มื้อแล้วหนูก็ได้ยินว่า3มื้อเมื่อวันที่3หนูเริ่มอดอาหารได้3มื้อแล้วหนูก็ได้รับคำตอบเจอกับผู้หญิงคนนั้นทันทีเลยค่ะฮาเลลูยาหนูเจอกับผู้หญิงที่อยู่ในฝันโดยที่หนูไม่เคยเจอหน้าเขาเลยซึ่งเขาอยู่ตรงข้ามบ้านหนูนั่นแหละ แล้วหนูก็เดินสวนกับเขาโดยที่แบบว่าเราไม่รู้จักกันอ่ะฉันไม่เคยเห็นหน้าคุณอ่ะแต่เมื่อจังหวะที่เดินสวนแล้วเขาก็เดินผ่านหนูทางนี้นิมิตที่อยู่ในฝันนั้นขึ้นมาทันทีพระเจ้าทำให้หนูเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ที่เธอฝันหาที่เธอฝันเห็นว่าเขาบอกกับเธอว่าเขาจะหายจากให้เธอแล้วหนูก็คว้าแขนเขาไว้เลยโดยที่แบบว่าเมื่อก็คว้าแขนเขาไว้โดยที่เขาเองอ่ะเขาตกใจมากที่เราไปคว้าแขนเขาแบบนั้นอ่ะคือจังหวะหนึ่งก็คิดเขาจะต่อยฉันไหมเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าพี่มีอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราบอกว่าหนูก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายเลยหนูก็ทำพี่มีจักรจะขายให้หนูไหมความเชื่อเพราะว่าหนูบอกว่าขอบคุณพระเจ้าหนูเชื่อแล้วพระเจ้าทำให้หนูเห็นแสดงว่าสิ่งนั้นต้องเป็นจริงแล้วหนูก็จะได้รับแล้วหนูก็บอกกับเขาตรงนั้นว่าพี่มีจักรขายให้หนูไหมเขาก็ตอบแบบเออมีค่ะเพื่อนหนูฝากขายพี่อยากได้จักรหรอเดี๋ยวเขากลับต่างจังหวัดอยู่เดี๋ยวหนูจะถามเขาให้เดี๋ยวเขากลับมาอีกประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์กว่าๆเดี๋ยวเขาจะกลับหนูก็เลยบอกว่าค่ะหนูจะรอแต่ด้วยการที่หนูก็ยังเชื่ออยู่แล้วหนูก็อธิษฐานต่อไปอีกวันนึงหนูก็อธิษฐานแล้วหนูก็บอกว่าพระเจ้าจะทำยังไงก็แล้วแต่หนูจะต้องได้รับคำตอบแล้วหนูก็อดอาหารอีก1วันแล้วพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์กับหนูอีกก็ผู้หญิงคนนั้นเขาก็มายืนเรียกหนูอยู่หน้าบ้านบอกพี่เจ้าของจักรเขากลับมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าตกลงจะขายจักรให้พี่มีจักรอยู่2ตัวคือจักรโพ้งกับจักรเย็บหนูไม่เอาค่ะพระเจ้าบอกให้หนูตัวเดียวหนูจะเอาตัวเดียว
แล้วหนูก็บอกกับเขาว่าหนูจะเอาแค่ตัวเดียวเขาก็บอกเอา2ตัวสิพี่เขาขายให้ถูกนะ10,000เองหนูบอกไม่เอาค่ะพระเจ้าจะให้ตัวเดียวหนูก็จะเอาตัวเดียวอีกตัวต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วหนูก็เลยบอกว่าขอตัวเดียวแล้วเขาก็เลยบอกว่าคือในฝันนั้นเราเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วเราก็เห็นจักรนั้นด้วยซึ่งเป็นจักรที่ใหม่มากเราก็บอกว่าเป็นจักรที่ใหม่มากขอบคุณพระเจ้าทำไมราคามันถูกขนาดนี้จักรมันใหม่อ่ะแต่หนูก็ยังไม่เคยเห็นจักรจนกระทั่งเขาเอามาส่งแล้วมาตั้งไว้ที่บ้านเอามาฝากไว้ที่คุณแม่รุ่นนะคะแล้วหนูก็ยังเชื่อทั้งที่หนูก็มาโบสถ์ทุกคนก็ถามว่าเคยเห็นจักรไหมไม่ค่ะแล้วแฟนหนูก็บอกว่าไปดูจักรก่อนไหมเธอก่อนที่จะจ่ายตังค์เขาหนูก็บอกไม่เพราะจากนั้นมันใหม่บอกเธออะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพราะจากนั้นมันใหม่แม่ก็ถามว่าหนูไปตกลงราคากับเขาว่าหนูเห็นจากหรือยังไม่ค่ะแม่ตอนนั้นตกลงไว้เท่าไหร่ตอนนั้นตกลงไว้ที่ราคา6,000แล้วทีนี้ตอนบ่ายกว่าเขาก็โทรหาหนูว่าเขาให้4,500มันเป็นยังไงเนี่ยแล้วพอ4,500เสร็จพอตอนเย็นกลับไปที่บ้านแล้วเขาก็เรียกกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าพี่เขาลดให้พี่อีก500คือช่วงขณะที่เราคุยราคากัน 4,500 ยังไม่ถึง10นาทีแต่เราก็เข้าไปในบ้านแล้วก็คุยกันกับแม่เราจะเห็นพ้องต้องกันแล้วเราก็จะอธิษฐานต่อไปลูกเชื่อว่าเขาจะลดให้ลูกเอกแล้วแม่ก็ขำตอนนั้นยังไม่เห็นจ้ะยังค่ะยังไม่เห็นแล้วก็บอกว่าแม่ก็ยังถามว่าแล้วไหมเห็นจักแล้วหลอดลูกไม่ค่ะแม่หนูเห็นในฝันไงแม่ผู้หญิงคนนั้นหนูยังเห็นหน้าได้เลยจักมันก็จะต้องใหม่เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นแหละแล้วแม่เขาก็ขำหนูทั้งที่แบบทุกคนรอบข้างหนูแบบคงคิดแล้วว่าหนูเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเชื่อมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็บอกว่าใช่หนูเห็นจักตัวนั้นแล้วใหม่มากแล้วมันก็เป็นจักที่ตัวเดียวกับที่เขายกมาให้หนูอะค่ะแล้วหลังจากที่เขายกจักมาให้หนูเสร็จเราก็ไม่เคยต่อราคากับเขาเลยแล้วเขาก็มาลดราคาให้หนูอีกเหลือ 3,500 ต้องขอบคุณพระเจ้าที่แบบว่าแล้วก็พระเจ้าก็คงอยากจะให้หนูในราคาที่แบบว่าคือสมดุลขอพระเจ้าไว้อะไรในฝันเกือบ 2,000 ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เห็นเงินมีเงินถวายมาอีก 1,000 อ่ะก็เหลือ 2,500 แล้วตอนเนี้ยมีเงินถวายมาอีก 1,100 แพงไป400นะก็ยังเกินก็ยังเกินไปอยู่400บาทแต่หนูก็ขอบคุณพระเจ้าที่แต่หนูอธิษฐานน่ะหนูไม่ได้อธิษฐานบอกว่าหนูต้องได้จากใหม่จากดีจากอะไรแต่หนูบอกว่าขอพระเจ้าแบบประทานให้กับที่พระองค์อ่ะมองแล้วมันเหมาะสมกับลูกแล้วราคาก็ไม่ได้มากเกินกำลังของลูกที่จะพอจ่ายได้แล้ววันนั้นก็ได้รับคำตอบทันทีว่าฉันจะขายให้เธอในราคา 2,000 แล้ววันนี้ก็ยังเกินไป400 ลูกก็ยังขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากจะช่วยเติมเต็มก็เอามา400 โอเคขอบคุณพระเจ้านี่ก็คือสิ่งที่เป็นอัศจรรย์มากนะคะเราได้เห็นการอธิษฐานเราได้เห็นความเชื่อเราได้เห็นการก้าวออกไปด้วยความเชื่อและพระเจ้าก็ได้เห็นหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นด้วยนะคือเขาเนี่ยฝันแล้วมาเล่าให้ดิฉันฟังก่อนแล้วก็อีกวันนึงเขาบอกหนูเจอแล้วแหมมันฝันอะไรจะแม่นขนาดนี้นะคะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังตอนที่ยังไม่ได้เจอจักรแล้วเขาก็มาบอกด้วยนะบอกว่าเขาจะขาย 4,500 แล้วหนูก็ไม่ดูหรอกแต่หนูตกลงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มาขอลดราคาให้อีกนี่ตกลงลดเองจนกว่าจะเหลืออีกกลับบ้านวันนี้อาจจะมาคืนให้400เขาก็แบบหนูก็บอกหนูก็ไม่ได้ขอต่อเขาเลยนะคะแล้วก็แบบพอกลับจากบ้านเราก็คือเราวางใจในพระเจ้าจริงๆอ่ะเราเชื่อแล้วเราก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องจักรเลยจนกระทั่งเขายกจักรมาหนูก็ยังมาโบสถ์เอ้ยละเหยหนูก็ยังไม่ได้ไปสนใจว่าเขาจะเอาจักรมาส่งฉันวันนี้เขาจักรมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงเป็นตัวอย่างของความเชื่อวางใจนะคะแล้วถ้าพระเจ้าพูดในความฝันเขาเชื่อมันก็เกิดขึ้นแต่วันนี้เนี่ยที่ยังเอาตัวไว้เนี่ยเป็นเพราะว่าประเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องนึงนะคะแต่ตอนนี้กำลังจะบอกว่าโอ้มีคนถวายให้400ค่ะตกลง2,000นะ
ตกลงเหลือ 2,000 จริงๆฮาเลลูยาแหมเหมือนอิสราเอลเลยอิสราเอลนะพระเจ้าบอกว่าเขาเนี่ยจะมีผลิตดอกออกผลนะคะพื้นดินจะเกิดพืชผักหมายถึงว่าจะเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องด้านการเกษตรเขาก็เลยเปิดโครงการที่จะรับซื้อรับอะไรก็ได้บริจาคต้นไม้ไปปลูกแล้วเขาก็ปลูกเดี๋ยวนี้เขาก็เลยดีเห็นไหมนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทำแบบนี้ค่ะนะคะว่าพี่น้องกันเองนี่แหละแต่ว่าที่คนที่ทำเนี่ยได้รับพรเลยเพราะว่าปิดงบพอดีเลย แหมอยู่ๆก็มาคว้าเอาขนมหวานไปกินเลยนะคะทีนี้กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำเพราะว่าเขาอดอาหารด้วยและดิฉันก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะจริงๆวันนี้อยากจะสอนเรื่องนี้แต่ว่ามันหมดเวลาก็เลยเรียกเขาขึ้นมาเป็นพยานเราต้องอดอาหารพอเราอดอาหารเนี่ยมันจะมีกำลังจากพระเจ้าเราถึงจะทะลุทะลวงมีหลายสิ่งที่เราทำไม่ได้น้องที่อเมริกาคนนึงนะคะเขาก็มีปัญหาแล้วพูดยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอดอาหารได้เพราะว่าเขายุ่งมากแล้วสามีก็บอกอะไรตัวแค่นี้ยังจะมาอดอีกเขาก็เลยไม่ได้อดแต่ว่าสุดขีดของเขาแล้วเขาโทรกลับมาว่าเขาได้รับคำตอบแล้วเขาอดอาหาร3วันอยากจะให้ทุกคนอดอาหาร3วันนะคะอดอาหารจริงจังและอธิษฐานในเรื่องที่คุณกำลังต้องการพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานอย่างแน่นอนที่สุดนะคะอดอาหารแล้วก็อธิษฐานนะคะแล้วก็ถวายเพราะว่าเราต้องมีครบ3อย่างคืออันแรกก็คือให้ทานนะคะก็คือการให้ตะกี้ก็มีตัวอย่างนะคะอันที่2อธิษฐานนะคะและอันที่3ก็คือการอดอาหาร3อย่างนี้คือเชือก3เกลียวที่มันแข็งแรงและมันจะเกิดผลให้เรากล้าหาญทำและอาทิตย์หน้ามาเป็นพยานด้วยกันนะคะเพราะเราได้เห็นว่าหลายคนขอแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าไม่ถวายไม่อธิษฐานคอยว่าพระเจ้าส่งเฮลิคอปเตอร์มาถึงจะไปส่งเรือมาก็ไม่เอาส่งอะไรมาก็ไม่เอานะคะเอาล่ะตอนนี้เรากำลังจะให้เขาเป็นพยานอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็สำคัญมากเรื่องของคุณสามีเธอเป็นครอบครัวอัศจรรย์นะเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์เล่าให้ฟังก็มันก็คือเริ่มแรกเลยอะค่ะคือเขาอธิษฐานเริ่มจากว่าตอนแรกอยากขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปขอถามใครใครใครก็ไม่ให้แล้วจนกระทั่งตัวเขาอะก็คลั่งไปแล้วอะเราก็ฉุดลากเขามาที่โบสถ์นี่แหละมาช่วยกันอธิษฐานอธิษฐานเดี๋ยวให้ดูหน้าก่อนช่วยยืนขึ้นหน่อยค่ะคุณสามีคนนี้แหละค่ะนะคะวินมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วเขาอ่ะเป็นคนที่เหมือนเชื่อแต่ก็ยังไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็คือแบบว่าเขาก็คืออยู่กับเราอ่ะก็คือเชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือเหมือนกับทุกคนอ่ะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเขาก็จะแบบหลุดแล้วคือเขาก็ยังจะไม่อยู่ในฐานความเชื่อนั้นเขาก็จะเอาแบบเหมือนเนื้อหนังมาใช้อ่ะแล้วเมื่อเราเข้ามาอธิษฐานเราดึงเขาเข้ามาที่มีพระเจ้าอยู่แหละเราต้องเข้ามาแล้วเราก็มาอธิษฐานจนเราก็ไปอยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วข้างบ้านก็บอกว่ามีเสื้อแล้วก็เราก็ไปเช่าแล้วเสื้อตัวนั้นเขาก็อยากจะให้เอามาเหลือเกินมันเป็นหมายเลข27แล้วเมื่อเราไปเห็นเสื้อเอาไม่เป็นไรพี่หนูเชื่อว่าเสื้อตัวนี้เป็นของแฟนหนูว่าพระเจ้าจะประทานให้กับพวกหนูเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันเป็นเลข7แล้วหนูก็เชื่อว่าเลข7นี่เป็นเลขของพระเจ้าแล้วตั้งแต่นั้นมาคือมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์คือในวินเนี้ยเป็นวินที่ค่อนข้างจะมีรถเยอะแล้วก็รายได้น้อยก็เก็บค่าวินน้อยที่สุดในบรรดาที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดก็คือ10บาท10บาทไกลหน่อยก็15 20อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเธอต้องอ่านคัมภีร์นะเราก็จะย้ำตลอดต้องอ่านคัมภีร์นะอ่านคัมภีร์นะทุกวันไปทำงานโทรกลับมาอ่านคัมภีร์หรือยังคะอ่านคัมภีร์หรือยังคือในใจคงบอกเมียกู